สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูยำมะนาว2สหายเมนูยำสุดแซ่บที่มีทั้งมะนาวปลาหมึกและกุ้งตัวใหญ่ๆรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจัดแซ่บสุดๆมาเริ่มสดสุดกันได้เลยจ้ามาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากใช้มีดหั่นหัวกุ้งออกหลังจากนั้นแกะเปลือกกุ้งออกให้หมดได้เลยจ้าใช้มีดผ่าตรงหลังกุ้งแล้วนำเส้นสีดำออกให้หมดเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดได้เลยจ้าตามด้วยดึงปลาหมึกแยกออกจากตัวใช้มีดผ่าตาทั้งสองข้างปากหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเหมือนกุ้งเลยนะจ้าหลังจากนั้นนำปลาหมึกมาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นให้พอดีคำน่ารับประทานเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนำมะนาวมาหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยจ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อใส่ในเมนูและหั่นเป็นซิกซีกเพื่อเอาไว้ปรุงรสนั่นเองจ้านำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วซอยกระเทียมให้ละเอียดเลยนะจ๊ะนำพริกแดงมาหั่นคั่วพริกแดงออกหลังจากนั้นซอยไปเรื่อยๆซอยไปจนกว่าพริกจะละเอียดเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปใส่ปลาหมึกและกุ้งลงไปลวกได้เลยจ้าลวกไปจนกว่ากุ้งและปลาหมึกจะสุกเลยนะจ้าเสร็จแล้วตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยจ้าไปต่อกันเลยที่การทำยำมะนาว2สหายใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากับน้ำปลาเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่กระเทียมสับพริกสับเพิ่มความแซ่บกันด้วยมะนาวบีบไปเยอะๆเลยจ้ะใส่มะนาวหั่นปลาหมึกและกุ้งลวกคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ารสชาติจะได้แซ่บจัดจ้านถึงใจเลยนะจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจัดเสิร์ฟได้เลยกับเมนูยำมะนาว2สหายใครที่ชอบอาหารทะเลและความแซ่บเดียนแนะนำว่ารสแน่นอนจ้าอย่าลืมไปทำตามเดียนกันด้วยนะจ้าสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ